รถนี่เป็นรถอะไรรถน่าจะรถตัดไม้นะคะตัดไม้แล้วก็บดไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆเนาะนี่จ้ะรถไถหรือรถทรอกเตอร์บอลเลอร์เลยค่ะคันบอลเลอร์เลยข้างล่างข้างหน้าของโค้งๆนี่ก็ที่เอาไว้เอาต้นไม้เนาะแล้วก็ถูกิ่งออกให้หมดข้างหลังน่าจะเป็นที่ใส่ไปค่ะวันนี้พามาเดินติดสนามเครื่องบินนะคะธรรมดาเราจะไปอีกที่หนึ่งที่เคยจอดรถเนาะแต่ว่าเขาปิดให้เขาไม่ให้รถเข้าแล้วค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับอย่างว่านะคะจะไม่ให้คนไปชุมนุมกันนะเนาะไม่ไปอยู่เอ้ยไปอยู่รวมกันเยอะๆโอ้ยดูสิลำธารน้อยๆคุณฝาชีตะแนวไปอะไปจ้ะเดี๋ยวถึงตรงนู้นแล้วจะถ่ายให้ดูอีกเนาะจะได้แบบปุ๋ยรวมๆไปจ้ะนี่จ้ะผลสุดท้ายเราก็หาทางเข้ามาจนได้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีป้ายเนาะแล้วก็เดินเข้ามาอย่างน้อยเราก็บอกถ้าเกิดว่ามีใครมาถามหรือว่าเขามาตรวจเราก็เดินเข้ามาตรงที่ไม่มีป้ายเขียนห้ามธรรมชาติดีมากเลยค่ะดีมากเลยร้อนสบายไม้ป่าธรรมชาติดีมากๆมานะคะทุกคนมาเดินออกกำลังกายกันค่ะถ้าตรงไหนออกเดินได้แล้วก็มาเดินเนาะเพื่อสุขภาพจ้ะอุ้ยเห็นดอกไอ้นี่บ้านเราเขาเรียกดอกอะไรนะดอกเหม็นหรือเปล่าดอกหน้าวัวหรือเปล่านี่จ้ะนี่มีเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่จ้ะดอกใหญ่เติบอยู่หลายดอกจ้ะแต่เราก็จะเดินฝาชีไปไหนล่ะฟังเสียงนกนกอะไรเนาะแต่แวะหรือเปล่าบรรยากาศดีมากเลยจ้าเดินสูดอากาศจ้ะเติมเต็มปอดบอกสีดาด้วยจ้ะที่อื่นเขามีฝรั่งตรงนี้นะเขาจะปลูกต้นไม้ที่อื่นมีฝรั่งแต่วิมลบ้านสวนนี้บอกสีดานะจ๊ะแห้งมากค่ะฝนตกจริงๆจังนี่ประมาณน่าจะ3เดือนกว่าแล้วมั้งไม่ตกไปปล่อยก็แค่ประมาณครั้งหรือ2ครั้งแค่ไปปล่อยเท่านั้นเองเห็นไหมไปไม่ได้แล้วนั่นน่ะเขาขวางคานามาลาอัลฟาฟาโบสเฮเอเนสดูต้นเครียสิค่ะนี่ต้นเครียสิเต็มต้นเลยก็คลองเครียดสิดูจ้ะคลองลำธารโอ้ยลำธารสวยมากเดี๋ยวไปฟังนู้นดีจ้ะร่มรื่นมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่เมืองไทยก็คิดถึงสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่ถ้าอยู่ที่นี่ไม่มีงานทำลำบากนะคะเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าภาษีทุกเดือนนะคะเนาะต้องจ่ายทุกเดือนค่ะ
จะอยู่ได้สบายก็คือต้องมีหน้าที่การงานที่ดีเนาะอย่างน้อยก็คือว่างานอะไรก็ได้แต่ว่าต้องช่วยกันค่ะสองผัวเมียไม่งั้นอยู่ยากจ้ะเพราะว่าเราก็อยากทำงานหาเงินจ่ายภาษีด้วยเนาะเวลาเราแก่เราจะได้มีเงินไม่ใช่แก่สิด้วยนั่นแหละเพราะว่าแก่เราก็มีอีกเงินอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาหักจากค่าภาษีเนาะจ้ะถ้าเกิดเราทำงานถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีบริษัทที่เราทำน่ะเขาก็จะหักไปอัตโนมัติจ้ะไม่ว่าจะเงินบำนาญเอ่ยเงินแก่นะคะแล้วก็เงินไม่สบายเงินภาษีเขาหักเป็นระบบของเขาเวลาเราตกงานก็จะมีเงินคนตกงานแต่ว่าเราก็ต้องวิ่งเต้นหางานนะคะต้องส่งรายงานเขาไม่ได้ว่านั่งกินตกงานแล้วนั่งรอได้เงินไม่ใช่นะคะเขาจี้คุณยังก็โอ้โหก็เค็มจิกเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ชอบมากกว่าที่จะมีงานทำคือไม่ตกงานค่ะจะสบายใจกว่าแล้วเงินตกงานเราก็ได้แค่ถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะคะคนมีลูกก็ได้ 80% นะคะแต่ถ้าเกิดคนไม่มีลูกก็ 70% ลดลงมาจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวสต็อปไปก่อนเจออะไรสวยๆก็ถ่ายต่อเนาะเดินไปก็จ้องมองไปเพื่อจะเห็นเห็ดค่ะเครื่องบินลำแรกจ้ะตั้งแต่มาเดินวันนี้เนาะเครื่องบินลำแรกจ้ะลงธรรมดาเขาห้ามนะคะเนี่ยพากันลั้นไม่ดีแต่ก็ไม่มีคนเนาะก็บางที่เปิดให้ค่ะนี่จ้ะโน่นลูฟทานซ่านะคะลูฟทานซ่าโอเคค่ะก็บางทีเขาก็บางที่เปิดที่เขาก็ปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเขาเปิดเขาปิด 100% ว้าวตรงนี้ออกสวยมากเลยจ้าโฮเฟอร์นะคะบางคนเขาก็เรียกหน่อไม้ฝรั่งยอดกำลังอวบๆเลยอ่ะโอ้โหแต่ตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์ค่ะหุ้ยยอด my god นี่จ้าทอดเขาจะสักๆนะคะไอ้นี่กินได้ค่ะมีประโยชน์อันไหนที่บอกว่ากินได้แล้วมีประโยชน์ก็คือวิมลบ้านสวนมีหนังสือนะคะแล้วก็อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วกินได้จ้ะแต่บางอันก็หนังสือไม่มีอุ้ยยอดเยอะเลยหนังสือไม่มีก็เห็นเพื่อนๆ เขาเก็บแต่ใจก็ยังกล้าๆกลัวๆเนาะก็ไม่ได้กินตามทุกอย่างจ้ะบอกตรงๆนี่โอ้ยดูจะไม่คุ้นรุ่นช่องเอ๋ยรู้จ้ะนี่นี่ทางก้านเลยนี่จ้ะดูดูดูจ้ะโอ้สุดยอดอ่ะนี่โอ้ยดูนี่ยอดเขาจะแหลมแหลมดอกสีเหลืองก็คือดอกทุ่งหญ้านะคะหลากหลายสีเนาะผสมกับดอกฟันสีโตจ้ะสวยมากอ่ะอุ้ยสวยสวยแต่ฝุ่นค่อนข้างเยอะค่ะฝุ่นดอกไม้ช่วงนี้อีเกชนาฟิชลวกอะไปดูปลาก่อนนาทูร์ชุดเกบียดฟังแบบมั่วๆไปก่อนนะคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องจ๋าถือว่ามาชมวิวด้วยกันเนาะจ้ะสายทานเล็กสายทานใหญ่คู่หรือก็คลอง ผักป่าขึ้นเยอะแยะเลยจ้ะอ
ก็เดินไปแล้วก็คุยไปเนาะชมบรรยากาศไปด้วยกันจ้าอุ้ยลิ้นพันกันแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวบอกว่าจะเอาแต่พระเอกใส่ธรรมดาถ้ามาเดินเองก็ต้องเงียบๆหน่อยนะเพราะว่าจะมาดูสัตว์ด้วยฟังเสียงกบจ้าจะพยายามพูดเบาๆเลยดีกว่าฟังเสียงธรรมชาติจ้าดอกสิงโตอุ้ยวิวสุดๆจ้ะดอกสิงโตนี่จ้ะนี่เด้องามงามจ้ะหอมหอมแถวแถวนี้จะมีหนูน้ำเยอะจ้ะเสียงเขียดจอบมองผักไอ้นั่นด้วยเสียงเขียดฟังไหมคะนั่นเขาทำอะไรกันอันนั้นเป็นโอ้ดูจับคู่กันแน่เลยน่าจะเป็นช่วงจับคู่กันจ้ะเดี๋ยวจับดูผักไอ้ตั๊กแตนก่อนอุ้ยดูนี่จ้ะอุ้ยดูผักชีล้อมงามมากเลยนี่จ้ะนั่นผักชีล้อมจ้ะสวยมากนี่จ้ะเอาไปแกงส้มไปลวกกินน้ำพริกอร่อยจ้ะกินได้จ้ะอันนี้กินได้ดีด้วยฟังเสียงกบค่ะจับคู่กันร้องกันครวญครางนั่นไงกบตัวเล็กตัวน้อยกบหลายตัวเลยจ้ะเขาก็จะกระโดดเวลาเห็นเราไปเขาก็จะกระโดดหนีกบนี่จ้ะกระโดดนี่ก็คือผลงานของหนูน้ำนะคะเขาก็จะกั้นเขื่อนนะคะเนี่ยกั้นเขื่อนของเขาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะธรรมดาวันนี้นะจะมาเดินแล้วก็จะมาดูหนองบัวค่ะหนองบัวเพราะว่ามาอยู่หลายปีก็ไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่าหนองบัวมีตรงนี้เนาะมาทีไรก็ตอนที่ต้นไม้ก็ขึ้นเต็มแล้วค่ะก็มองไม่เห็นเราไม่ได้สังเกตด้วยเมื่อปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวใบไม้หายหมดแล้วก็เลยเห็นก็เลยบอกกับสามีว่าฉันอยากมาถ่ายตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาออกดอกเนาะนี่จ่าบัวดูนั่นเป็ดน้อยกับลูกเขานะคะน่ะเต้าคลีนะคะอันนี้เป็ดดำจมูกขาวปากขาวเขาเรียกเต้าคลีค่ะเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้ๆเขากำลังมีลูกนี่จ้ะแล้วก็ยังมีบางคนนะเขาก็มาปั่นจักรยานกันนะคะนี่ดูนั่นเขามีลูกค่ะลูกสองตัวนี่มันจะมีอีกตัวนั้นทำไมสีแปลกๆอ่ะสีแดงนู่นค่ะตัวนู่นหรือว่าตัวพ่อเขาเราไม่เคยเห็นตัวพ่อสวยค่ะแต่ตัวนี้แม่กับลูกน่าจะเป็นแม่กับลูกสองตัวนั่นเห็นไหมคะเดี๋ยวจะต้องมาอีกค่ะให้เขาออกดอกก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะมาอีกค่ะน่าจะสวยน่าดู
ุณแม่ขยันเหลือเกินดำน้ำหาสาหร่ายมาให้ลูกว้าสวยค่ะแต่ก็อยากให้ฝนตกเนาะช่วงนี้เออสามีเรียกแล้วจ้ะเครื่องบินแคนาดาค่ะนี่ก็คือตำรวจตำรวจปั่นจักรยานสำรวจเยอะใช่ป่ะดอกนี้ก็เคยเห็นคนเขาบอกคนจีนนะคะกินแต่วิมลก็ไม่เคยเก็บไปกินหรอกค่ะนี่นะคะถ้าไหนวิมลไม่มีหนังสือหรือว่าเห็นจากเพื่อนๆใน YouTube ก็จะบอกว่าเห็นจากคนอื่นเนาะแต่ส่วนตัวก็คือยังไม่กล้ากินจ้ะนี่จ้ะก็แล้วแต่บางคนเนาะถ้าเขาเคยกินแล้วก็โอเคแต่เรายังไม่เคยกินเรายังขอเวลาเรียนรู้เพิ่มเติมจ้ะนี่ก็จะเป็นผักอีกชนิดนึงนะคะทานได้จ้ะนี่เขาจะเป็นลำต้นนะคะถ้าเกิดว่าสูงแล้วเนาะจะออกรสฝาดๆจ้ะจะเป็นลำต้นขึ้นแล้วจะมีดอกสีขาวพุ่มๆนะคะนี่จ้ะอันนี้ทานได้ค่ะทานได้แน่นอนรับประกันเลยเพราะว่าในหนังสือมีจ้ะเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นเห็ดก็เลยอยากมาดูมันเห็ดอะไรโอ้ยแข็งเป๊กโอเคค่ะเดินเลาะไปทางนี้เลยนกน้อยร้องเพลงให้ฟังอ